ไม่อาบน้ำมาแล้วพี่เขาคิดนะเราไม่คิดอ่ะพอไหมคะน้าไปแล้วไม่ยังเลยเอาต่อเลยแต่ว่าคนมันเป็นไรนะนะคะสามสองมาพี่นิวค่ะคาเฟ่99ค่ะเป็นไงครับสายช็อปสายช็อปก็ต้องมาช็อปเลยนะของช็อปปี้วันที่99คูณ9คุ้มแน่นอนทุกฝ่ายทุกคนไม่ด้วยนะครับจากริวช็อปอะไรคะส่วนใหญ่ของริวตอนนี้ที่เล็งไว้ก็คือน่าจะเป็นเก้าอี้ออกกองครับผมแล้วก็ยังมีหรอฟิตเนสอะไรนะยังมีหรอมีแต่ว่าอยากได้เพิ่มแบบเวลาเราไปข้างนอกแล้วก็แบบฟิตเนสอะไรเงี้ยหลายตัวครับเขาไม่เอาติ๊กเกอร์วันพีซเสร็จตะกร้าไปแล้วใช่เสร็จตะกร้าไปแล้วจริงๆตั้งใจรอวันที่มันเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยรอครับผมก็คือ99นี่คือลดทั้งทีครับผมก็ต้องรอวันนี้โค้ชเทิร์นเลยเขาก็มีเนาะใช่ครับผมอาจชวนๆค่ะก็อยากจะชวนคนมาโอ้โหขำก็มาช็อปนะครับผมกล้าบุญกล้าผมช็อปปี้เยอะๆเลยครับผมฝากด้วยครับตาน้องดีน้องแต่พี่นิวรับชวนไปเล่น MV พี่ใหม่ขอไทยก็พี่ใหม่ชวนดิวไปเล่นก็ดีใจครับขอบคุณที่พี่ใหม่ให้เราไปเล่นเป็นริวต้วนเหรออะไรนะเป็นริวต้วนเหรอไหนบอกแรกเขาจะต้องวางเป็นพี่มาตอนแรกอ๋อก็ตอนแรกเป็นพี่มาใช่ไหมฮะจริงๆก็ขอบคุณครับที่พี่มาร์คไม่ไม่วางให้เราไปเล่นแล้วผมก็ขอบคุณพี่ใหม่ด้วยครับผมชื่ออะไรนะถ้าเรามากับพี่ใหม่น่ารักยังไงบ้างพี่ใหม่น่ารักแล้วก็พี่ใหม่เก่งมากแล้วก็อยากฝากเพลงพี่ใหม่ในรายการของผมไปย้อนดูได้นะครับเอ็มบีนี่ยังไงเขาบีบอะไรไหมเขาแบบให้เราแบบเป็นยังไงเป็นฟิลแฟนหรือเป็นฟิลอะไรยังไงพี่ใหม่ก็คือบอกแค่ว่าเชื่อเดี๋ยวว่าเขาทำให้ออกมาดีแน่นอนผลงานที่ออกมาคือเดี่ยงที่พี่เขาบอกผมนะเขาบอกผมมีเขินไหมเพราะซีนโรแมนติกเหมือนกันเยอะอยู่เขินเพราะเราเพิ่งเจอพี่ใหม่ใกล้ๆครั้งแรกแล้วก็แบบได้ร่วมงานครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็ผ่านมาได้ก็เขินนิดนึงแล้วเขามีอะไรพิธีกรรมเราไหมแบบว่าแกล้งเราเข้ามาคือเขาไม่ชวนคุยหรอกฮะมาชวนคุยก่อนที่แบบก่อนจะแต่งหน้าพี่ถือไปกันเองไปกันเองครับพี่ใหม่น่ารักครับพี่เต๋อเขาไปคุมกองไหมครับวันนั้นไม่เจอพี่เต๋อครับแต่ว่าจริงดีว่าเคยคุยพี่เต๋อแล้วเดี๋ยวแล้วมันในวิธีต้องเล่นมันจะต้องมีโมเมนต์คุกกิ๊กอะไรยังไงขนาดนี้คุกกิ๊กก็จะมีความน่าใกล้กับพี่ใหม่นิดนึงก็ต้องขออนุญาตพี่เต๋อและแคทมีเลยครับถ่ายไปแล้วอ๋อถ่ายไปแล้วเรายังไม่ได้ขอหรอกย้อนหลังครับเพิ่งมาเจอพี่เต๋อครับยังไม่ได้เจอพี่เต๋อเลยพี่เต๋อเขาไม่คิดมากหรอกครับงานครับจะได้เห็นแล้วตัวจริงจะได้เห็นอะไรอ่ะครับไปแล้วเกาหลีไปเกาหลีไปเกาหลีแล้วคือไปแล้วไปแล้วครับฟีดแบ็กก็คือได้เห็นเราในอีกเวอร์ชันนึงที่จะมีแบบเสื้อผ้าที่คือค่อนข้างจะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บชูหนังนี่หรอโชว์เนื้อหนังแฟชั่นนิดนึงมีเขินๆแล้วก็แอบเย็นนิดนึงครับในห้องถ่ายมีโมเมนต์ประทับใจอะไรตอนนี้ไปถ่ายทำโมเมนต์ประทับใจก็คือต้องบอกพี่ใหม่ก็คือเขาโปรเฟสชั่นแนลมากๆเลยพี่ทำงานแล้วก็พี่เขาก็อย่างที่รู้ว่าพี่ใหม่น่ารักครับแบบเอ็มบีเขาก็เซ็กซี่ด้วยนะตัวเองครับเราก็เย็นๆครับเราก็เย็นๆไม่ได้กล้าสบตาพี่ใหม่นิดนึงครับหน้าแดงหูแดงไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ทำงานครับแล้วเรียกไม่รู้สึกว่าตัวเองฮอตเหรอครับเหมือนว่าแบบตัวเองก็เป็นคนมีเสน่ห์เหมือนกันเลยพอครับจริงป่ะหนูย้อมอย่างนี้ลูกหรืออะไรอย่างนี้ครับผมไปต่อไม่ถูกซ้อนไม่ถูกเลยคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนมีเสน่ห์ตรงไหนใช่ไหมครับพี่ๆว่าไงครับเรียกว่าโอ้ยตรงตาไม่กล้าชมตัวเองตรงตาแล้วก็ว่าตาชมตัวเองเราก็ต้องครับไอเราก็อะไรไอเราก็อะไรดีเราอะไรด้วยอันนี้เมื่อไหร่แต่ผมก็บอกว่าอยากจะตั้งชื่อลูกก็เป็นวชิรวิทย์ที่หมดแล้วเขามีแต่คนหล่อชื่อนี้คนชื่อวชิรวิทย์หลายคนมากมากก็บังเอิญครับบังเอิญหล่อไม่ใช่ครับบังเอิญชื่อเหมือนกันแต่ก็อยู่ในโซนหล่อก็พอใช้ได้ครับไอเราก็ไม่กล้าไม่จะแบบหลงตัวเองเลยอยู่ที่แบบถ้าจะปฏิเสธก็อาจจะเสียใจครับผมก็น้อมรับไว้เป็นคำขอบคุณครับผมเวลาไปเจอใครในโซนเราอย่างไรอะไรนะเวลาแบบไปเจอมีคนมาชมเราอย่างไร
เอาจริงๆเมื่อก่อนอ่ะเวลามีคนชมเราก็จะแบบว่าโอ้พี่ครับไม่หรอกครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีช่วงนึงคือรู้สึกว่ามีช่วงหลงตัวเองนะก็จะแบบโอ้ยใช่เรานี่สุดๆไปเลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ในจุดที่มันยังเริ่มรู้แล้วว่าเราอย่าไปหลงตัวเองมากไปมันพอดีรู้สึกว่ากดๆลงมาหน่อยแล้วอะไรที่ทำให้กินแบบเพื่อนครับเพื่อนบอกว่าเบาๆหน่อยเพื่อนเบาๆหน่อยเพื่อนเตือนเพื่อนเตือนครับคือลักษณะการแบบว่าหลงไม่จริงเราไม่หลงตัวเองเราแค่รู้สึกว่าเราแค่แบบพอเราปฏิเสธเราไม่หรอกครับไม่หรอกครับรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมครับก็อยากเปลี่ยนคำตอบบ้างดูก็เลยเป็นอะไรจนเพื่อนแบบใช่ครับเพื่อนแบบใช่เราก็เลยแบบโอ้ยงั้นก็ผมช้าอย่างเดียวแต่รู้สึกไหมว่าหลังจากตกดีมาตลอดเนี่ยแบบเรตติ้งฟีดแบ็กเราคนที่ชมเราบ้างจากความแคร์เราใช่จริงๆต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นผลงานแรกที่ริวเพิ่งจะมีคนแบบได้รู้จักริวจากละครแบบเยอะขนาดนี้รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบขอบคุณพี่จ๋าขอบคุณพี่ๆนักแสดงทุกคนที่แบบมันไม่ใช่แค่พวกเราคนเดียวคือทุกคนที่เล่นเลยก็ดีใจเยอะขึ้นแหละงานเยอะขึ้นแบบนี้งานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นมาตอนนี้ก็รับงานเยอะเลยสนุกเลยเพราะอย่างนี้คนก็จับตาล่าสุดมีภาพไปดูคอนเสิร์ตกับตู่ตะวันไปดูคอนเสิร์ตนะใช่ไปดูคอนเสิร์ตกับตู่อ๋อกับตู่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะริวกับตู่ชอบวงเอ็กโซเหมือนกันแล้ววันนั้นคือเป็นคอนเสิร์ตของเอสซีก็คือมีชันยอนกับเชียร์บุญซึ่งแต่เรากับตู่ก็คือชอบคนละคนกันคือริวชอบที่ชันยอนแบ่งเมนกันก็แบ่งเมนกันคือคนละเมนก็คือไปดูคอนเสิร์ตเดียวกันคือนัดกันไปหรือไงเพราะเป็นคนละกันเพราะว่าเรารู้จักเขาแล้วก็ชอบเหมือนกันก็เป็นติ่งด้วยกันน่ารักคนไปจับความสัมพันธ์แกว่าเออคบกันอยู่ยังไงครับสนิทกันครับยังไงแต่ดูแบบยิ้มแปลกๆกิ่มก็สนิทกันเดี๋ยวว่าเขาน่ารักดีครับจีบไปหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในขั้นตอนของการคุยกันเหมือนกันครับเพราะเขารู้จักกันไปก่อนจีบเขาอยู่เอางี้ถ้าคืบหน้าหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าผมเข้ามาบอกพี่อีกทีดีกว่าตอนนี้ก็ให้เรานะฮะให้ริวทำงานไปก่อนทำคะแนนก่อนทำงานก่อนประเด็นคือคุณที่ผมไม่อยู่นะครับนี่เลยมาตรงจุดแล้วไงอยากเขาผมไม่ตรงจุดเลยหรอครับเขาน่ารักครับเขาน่ารักครับน่ารักครับชอบอะไรในความเป็นตัวฮะชอบอะไรเนี่ยเราพิรุธนะพิรุธนะจริงพอถามแบบตรงๆนี้เราก็เก็บประการไม่อยู่นะธรรมชาติเลยแสดงออกมาเลยเขาก็ถ้าถามว่าอยากถามว่าอะไรตรงสเปคไหมน่ารักไหมก็น่ารักครับตรงสเปคเพราะว่าเขาก็อย่างหลังส่วนตัวเราชอบแบบความคนหมวยอินเตอร์นะเขาก็จะเป็นไทป์นั้นเหมือนกันอยากเขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นสเปคของเราเหมือนกันเดี๋ยวดูนี่หมวยอินเตอร์อะไรนะครับแต่เขารู้ตัวไหมว่าเขาเป็นสเต็ปเหมือนเราเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับก็ครับแต่เขารู้ตัวใช่ไหมว่าเราจีบเขาอยู่อ่ะนั่นไงค่อยไปค่อยไปดีกว่าไม่รีบตอนนี้ให้ตัวเพื่อนกันก่อนเราไม่เปลี่ยนชื่อโอเคเรียวตาโอเคโอ้โหตอนแรกไม่ยอมเรียวต้อง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 เร